ผมรู้สึกว่าไม่มีคนพูดเรื่องความเป็นธรรมนะคือทุกคนบอกว่าคนทางไกลควรจะได้ขึ้นมากกว่าคนทางใกล้ใช่ไหมครับแต่สําหรับผมถ้ามันะสะท้อนให้เห็นว่าเขาทําอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่เองที่เขาจะเดินทางเนี่ยคือการเดินทางของรถไฟเนี่ยมันยังมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนรถทัรวกับรถตัวเองก็คือว่าสถานีมันเยอะพอหมายความว่าคนบางคนเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ย เขายังเลือกเดินทางรถไฟเพราะ,ระว่าเวลามันลงมันลงในอำเภอใกล้บ้านเขา,เขาเขาไม่ต้องไปลงตัวเมืองใช่ไหมครับอืมาะฉะนั้นหลายคนที่ลงรถไฟเนี่ยอาจจะไปนครไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ลงที่ตัวนครเขามันมีอำเภออื่นที่ลงได้ใช่ไหมแต่ประเด็นเ้เขาก็จะเลือกขอบวนเร็วใช่แต่พอยของผมก็คือว่าคือโอเคในภาพรวมเนี่ยคนเดินทางระยะไกลอาจจะควรจะได้รับประโยชน์แต่ว่าถ้าในภาพรวมแล้ว ประเทศนี้มีเสรีภาพในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าเรื่องเนี้ยไปฟังสั่งาระเนี่ยว่าเฮคยคนมีสิทธ์อะไรที่จะมีนโยบายมันไม่ใช่เครื่องบินนะในเมื่อมันจอดไประยะเนี้ยทําไมคนระยะสั้นถึงไม่มีสิทธิ์คุณบอกเป็นนโยบายการรถไฟแต่อย่าลืมว่าการรถไฟเป็นเป็นองค์กรของรัฐถูกไหมครับใช่ไหมฮะคือการเลือกปฏิบัติแบบเนี้ยมันผิดหรือเปล่าใช่ไหมชวนคิดเฉยๆนะไม่ได้แปลว่าผมผมไม่เห็นด้วยการรถไฟ <c oughs> ทั้งหมดนะแต่ผมถามว่า มันแปลว่าความความเท่าเทียมในการเดินทางสมมติว่าคุณอาจจะอยู่ไม่ไกลมากจะอยู่แค่สระบุรีเงี้ยแต่ว่าการเดินทางแบบนี้มันสะดวกอ่ะแต่คุณอาจจะโดนภาคสีถ้าเทียบกับคนที่จะไปเดินทางไปลงเชียงใหม่แล้ว <S 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 เออ <S <S 2> <S 2> ไม่ได้ไม่ต้องทอยการรถไฟอย่างเดียวคือเอ้รัฐบาลมันคํานึงถึงการเดินทางของผู้คนเหล่านี้ไหมที่เขายังอาศัยทางรถไฟแล้วเขาเขาเลือกทางอื่นไม่ค่อยได้อ่ะ